วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Democracy X Innovation ค่ะดิฉันขวัญข้าวคงเดชาค่ะครับผมศิภพลนครศรีครับครับและผมภูริพัฒน์เครือนพรัตน์ครับผมค่ะวันนี้ก็กลับมากับพวกเรากับพอดแคสต์ประจำสัปดาห์ครับจริงๆอ่ะเราบอกกันว่าเราจะเป็นพอดแคสต์ที่แบบทำให้เรื่องการเมืองเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยเราก็เอากระแสปัจจุบันอ่ะพอมันมีเรื่องอะไรเราก็พยายามจะเอากระแสปัจจุบันมาพูดให้มันเป็นในแง่การเมืองมาเลยเครียดเลยก็ไม่รู้ว่าจะสนุกกันหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะด่าว่าแบบเอ้ยเราเกาะกระแสกันไหมด้วยอะไรอย่างนี้แต่เราคิดว่าการที่เอากระแสมาเนี่ยมันทำให้แบบเห็นการเมืองหรือแบบแนวคิดอะไรเงี้ยมันเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าเดิมเนาะครับแต่ใครมันก็เกาะกระแสทั้งนั้นแหละใช่ไหมคือถ้าพูดเรื่องไว้ตรงกระแสเดี๋ยวก็เหมือนกับว่าเฮ้ยกระแสเขาพูดเรื่องนี้กันทำไมคุณไม่พูดใช่ไหมขอเอาใช่ไหมครับเออขอเอาก็จะเกิดการแบบอย่างนั้นขึ้นมาอีกอ่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ตรงกับเรื่องที่จะคุยวันนี้ก็คือผมคิดว่าสังคมเราเนี่ยนะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมอุดมด้วยดราม่าเหลือเกินคือดราม่าที่ไม่ได้แปลว่าละครนะคือดราม่าที่แปลประมาณว่าเป็นเรื่องคล้ายๆว่าเรื่องฉาวอะแล้วเรื่องฉาวโฉแล้วพอมีเรื่องฉาวโฉเกี่ยวกับใครปุ๊บก็จะแบบตีแผ่ประเด็นอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเขาว่ามาอย่างนั้นนะเขาว่ามาอย่างนี้นะอะไรเงี้ยทำให้เราแบบน่าสนใจทำให้เรื่องมันแบบว่าเฮ้ยมันมีข้อพิพาทกระบวนการที่มันโหดร้ายเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นที่ผมไปเจอเนี่ยนะทุกคนก็คงเจอกันเนี่ยการ์ตูนบัญชาคามินเนี่ยใช่ไหมของตอนผมไม่รู้นะว่าเขาออกเป็นรายสัปดาห์หรือรายอะไรนะแต่ล่าสุดที่เขาแมนเนี่ยก็มีรูปของชายแดนนะเป็นอันนี้เล่าศิลปะงานศิลปะชิ้นนี้นะผมให้เขาเป็นงานศิลปะนะอันนี้เรียกว่าเป็นศิลปะใช่ไหมครับมันก็เรียกว่าเป็นศิลปะได้หมดแหละอะไรก็เป็นศิลปะได้เอออย่าไปผูกขาดเขาศิลปะเดี๋ยวดราม่าอีกนะโอเคก็คือเป็นเรื่องของชายแดนนะมีชายแดนไทยพม่าแล้วทีนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือที่พม่าก็มีการชุมนุมเหมือนกันอันนี้การชุมนุมที่พม่าเนี่ยรัฐบาลก็ปราบหนักมากเลยนะทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้แล้วก็แทบจะมีผู้เสียชีวิตทุกวันนะเพื่อนผมเป็นชาวพม่าเนี่ยนะคนหนึ่งก็เล่าให้ผมฟังว่านักการเมืองเนี่ยบางทีถูกอุ้มหายเลยก็มีแล้วก็คือไม่ได้หายแล้วหายไปไหนอ่ะคือรู้ว่าตายอะไรเงี้ยคือรู้ว่าฆ่าตายอุ้มฆ่าไปเลยนะก็ทีนี้ก็ภาพก็เลยมีเหมือนกับว่าคุณรุ้งนะคุณรุ้งเนี่ยที่เป็นแกนนำชุมนุมในบ้านเราเนี่ยแหละแกก็ไปเรียกคนพม่าที่อยู่ชายแดนไทยพม่านะนี่ในการ์ตูนนะว่ามองนะมองเนี่ยมองนี่ก็มองคือมองนี่ก็ไม่ PC แล้วนะคือเหมือนกับว่าเราเรียกคนจีนว่าเจ๊อะไรเงี้ยอ๋อเจ๊จีนอะไรอย่างเงี้ยเจ๊อะแบบเจ๊หรือเวลาเรียกผู้ชายเป็นเฮียอะแปะอะเจ๊อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละฮะอันนี้ก็คือเหมือนเรียกคนพม่าคุณเรียกเฮ้ยมองอะไรประมาณนั้นอะเหมือนเรียกคนไทยเลยเฮ้ยนมอย่างเงี้ยแล้วเรียกเฮ้ยมองมานี่หน่อยสิจะมาขอยืมอุปกรณ์เรียกม็อบมาฝั่งของฉันหายเกือบหมดแล้วก็คือเหมือนว่ากระแสม็อบมันแผ่วแล้วเฮ้ยม็อบที่บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีขอยืมของหน่อยนะและชาวพม่าก็เลยถามกลับไปว่าคุณจะยืมหม้อไปเคาะเหรอก็ให้ไปหมดแล้วนี่ทางคุณลุงก็ตอบว่าผมไม่รู้นะอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นคุณลุงนะแต่คือสไตล์การว่าสไตล์เนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าเป็นคุณลุงสันนิษฐานว่าเป็นโอเคลุงก็บอกว่าไม่อยากได้อะไรที่มันแรงกว่านั้นหน่อยแล้วก็มีรูปคุณลุงเนี่ยชี้ไปที่กองศพแล้วก็บอกว่าศพนั่นไงขอยืมไปแห่แค่ศพเดียวเรียกคนกลับมาได้เป็นล้านเนี่ยแล้วก็หมดการ์ตูนชิ้นเนี่ยคือการ์ตูนชิ้นนี้มันศิลปะเนี่ยอะนะวิชา literary criticism เนี่ยคุณเฟรมคิดว่ายังไงเนี่ยเนี่ยครับสิ่งแรกที่ต้องตั้งคำถามคือโอเคเราอาจจะถือว่าสังคมมันมีสิ่งที่เรียกว่า free speech ก็คือการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีได้แต่ทีเนี้ยอะไรที่เป็นเสรีเนี่ยมันควรจะมีขอบเขตจำกัดหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรที่เป็นเสรีแล้วมันไปขัดกับจริยธรรมอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งจริยธรรมไออันเนี้ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยหรือเปล่าซึ่งแน่นอนระดับโลกเขาค่อนข้างจะแบนกันอยู่แล้วกับพฤติกรรมที่มีเกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คืออย่างเช่นในเยอรมันอย่างเงี้ยก็ชัดเจนว่าเขาแบนนาซีคือมันมีอดีตเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือแม้กระทั่งไอ้อย่างเรื่องของรวันดาเนี่ยครับก็มีเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาเกี่ยวข้องซึ่งเขาก็พยายามแบบสร้างภาพลักษณ์ใหม่สันติภาพพยายามลบเกี่ยวกับพยายามแบบก้าวข้ามอดีตที่มันเกี่ยวความรุนแรงทีเนี้ยมันก็นำมาสู่ข้อสงสัยเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าการ์ตูนชิ้นเนี้ยคืออาจจะเรียกว่าศิลปะหรือไม่ก็แล้วแต่มันนำมาสู่การที่มีการสนับสนุนหรือมีการแบบเอาไปเชื่อมโยงว่าไทยเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาเป็นการสนับสนุนมวลชนตัวเองเนี่ยตรงเนี้ยมันมีปัญหาแน่นอนในเชิงจริยธรรมในการสื่อสารว่าตกลงว่าการสื่อสารอย่างเงี้ย
เป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นยอมรับในหมู่ศิลปินยอมรับในฐานะมันตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยสมาคมสื่อเนี่ยยอมรับได้หรือเปล่าหรือแน่นอนว่าคนทั่วไปเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะสนับสนุนม็อบหรือไม่สนับสนุนก็ตามเนี่ยคุณเห็นด้วยหรือเปล่ากับการที่เอาแบบการฆ่าล้างในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมาเป็นข้อล้อเลียนตลกขบขันเนี่ยยอมรับได้หรือเปล่าก็คืออันนี้เหมือนพูดประมาณว่าการตายของประชาชนหรือว่าไม่ต้องพูดคำว่าประชาชนก็ได้เดี๋ยวมีอันนั้นอีกก็คือพวกคนมันตายเยอะแบบอย่างเงี้ยนะโดยการรัดมาปราบปรามเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยในพม่าเนี่ยคือพูดเหมือนกับว่าเป็นเรื่องตลกเหมือนเอามาล้อเลียนกันได้ตลกว่าเฮ้ยฝั่งนู้นน่ะตายเยอะแล้วคนออกมาเยอะอย่างเงี้ยฝั่งนี้ในประเทศไทยม็อบไม่ค่อยมีคนเลยขอยืมศพสักศพนึงสิเพื่อที่จะเอามาเรียกร้องกระแสแบบเนี้ยเฮ้ยผมคิดว่าแบบนี้นี่เหมือนเห็นว่าการปราบปรามโดยรัฐหรือโดยอะไรก็แล้วแต่จนคนตายไปเยอะนี่ผมว่าเหมือนเขาเห็นเป็นเรื่องตลกไปแล้วซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ตลกแล้วสำหรับผม ผมเป็นคนตลกนะจริงๆแล้วนะแซวคนนั้นแซวคนนี้แต่ว่าผมว่าอันนี้ก็เริ่มไม่ตลกแล้วนะเพราะว่าคนมันตายไปเยอะแล้วก็พูดเหมือนกับว่าเฮ้ยเอาคนตายมาเป็นข้ออ้างในการชุมนุมต่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีขอบเขตในการที่จะเล่นใช่ที่จะฟรีสปีดโอเคอันนี้ก็เข้าใจแหละว่าคุณคนนี้ที่เขียนการ์ตูนนี้ก็คงจะไม่ชอบม็อบใช่ไหมอาจจะอยากจะวิพากษ์วิจารณ์ม็อบนั่นแหละว่าเฮ้ยม็อบกระแสมันแผ่วไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่คือการไปเอาคนตายจำนวนมากอย่างนั้นมาแล้วก็พูดเหมือนกับว่าแกนนำเนี่ยอยากให้คนตายเยอะเพื่อให้คนออกมาอีกอย่างเงี้ยผมว่าบางทีมก็ไม่ค่อยแฟร์กันนะใช่ไหมฮะซึ่งมันก็สามารถโยงกระแสไปได้ไกลด้วยถึงเรื่องของระดับการเมืองระหว่างประเทศได้ด้วยว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณถือว่าเป็นพยายามสร้างความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศหรือเปล่าโดยการบอกว่าเอ้ามันก็เรื่องปกติเนี่ยที่นู่นเขาก็มีคนตายเพื่อเรียกกระแสได้เหมือนกันทางเราก็สามารถทำเรื่องเรียกกระแสได้ซึ่งการที่คุณจะมาเขียนตีความอย่างเงี้ยมันทำให้ไม่ใช่แค่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประท้วงในไทยอย่างเดียวแต่มันจะเกิดปัญหาข้ามไปหาคนพม่าที่เขาต่อต้านรัฐบาลทหารด้วยหรือเปล่าเรื่องคนที่ไม่เห็นด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือคนอันประเทศไหนก็ตามทั่วโลกที่เขาไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงอย่างเงี้ยเขาก็ต่อต้านงานของคุณได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันใช่แล้วมันจะกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเราเลือกพูดกันไปไกลขนาดนั้นนะใช่ไหมว่าเฮ้ยเราไปดูถูกการประท้วงชุมนุมของเขาเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเขาตายกันเหมือนผักเหมือนปลาเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยขอยืมศพเข้ามาสักคนหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงรัฐบาลนะเราอาจจะเห็นว่าโอเครัฐบาลเนี่ยคือรัฐบาลไทยรัฐบาลพม่าอาจจะรักกันคือพอพูดเรื่อง IR มันจะต้องแยกระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐบาลถ้าในแง่ของรัฐบาลความสัมพันธ์ไม่น่าจะกระทบอะไรกันมากตามที่เราก็เห็นกันอยู่แล้วตั้งแต่Recognition of State ต้องเป็นประเทศแรกอย่างเงี้ยในเทปที่ผ่านๆมาที่เคยพูดไปใช่ค่ะซึ่งอ่ะเราก็ลาไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันรัฐบาลเรากับรัฐบาลเขาอะไรยังไงแต่ทีเนี้ยในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันเรื่องพันธมิตรชานมมิลค์ทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นมันเป็นกระบวนการที่เริ่มจะขับเคลื่อนกันแบบมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอย่างในวันที่28ที่ผ่านมา28กุมภาพันธ์ที่ว่ามีการนัดประท้วงพร้อมกันในของพันธมิตรก็คือวันเดียวกันเวลาเดียวกันในสถานที่แต่ที่แตกต่างกันก็คือจะมีประเทศไทยนัดม็อบในเมืองจำไม่ได้ว่าที่ไหนอาจจะต้องขอโทษด้วยแล้วก็เมียนมาก็จะมีนัดม็อบเหมือนกันคือมันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์มันเป็นพันธมิตรแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีการ organize ม็อบข้ามชาติเวลาเดียวกันวันเดียวกันเพื่อที่จุดประสงค์เพื่อที่จะสื่อออกไปให้สื่อต่างชาติเห็นว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เรากำลังเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนะคือปกติเราจะเจอแต่ภายในประเทศอ่ะมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างนี้ในระดับภาคประชาชนครับอย่างเช่นเราจะเห็นในไทยเนี่ยเรามีการ organize ให้เกิดม็อบในประเทศต่างๆแต่นั่นคือกลุ่มคนไทยในขณะที่อันเนี้ยของ Mutual Alliance อ่ะเราจะเห็นว่ามันเป็นการ organize คนที่ประเทศแตกต่างกันคอนเทกต์แตกต่างกันรัฐบาลออเปอเรชั่นมันแตกต่างกันแต่คือสามารถมี solidarity เหมือนกันแล้วก็จัดม็อบวันเวลาเดียวกันเพื่อที่จะแสดงออกให้โลกเห็นว่าเฮ้ยเรากำลังเผชิญกับความไม่เป็นธรรมที่มันคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างคนละบทนะซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกทีนี้เพื่อมองมาถึงกับงานอาร์ตอะคุณลิฟ้าใช้คำว่าอาร์ตใช้คำว่าอาร์ตเนี่ยถามว่ามันจะกระทบกับตัว Alliance ไหมก็คืออ่ะอย่างที่เรารู้กันว่าคุณคนนี้แน่นอนว่าอาจจะมีความคิดเห็นตรงข้ามกับม็อบแทนที่มันจะทำในแง่หนึ่งคนอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนเขาไม่รู้นะแบบเฮ้ยเมืองไทยยูพยายามจะอันเดอร์ไมน์มูฟเมนต์ของเราหรือเปล่าครับอย่างนี้ก็เป็นได้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าไม่การที่มันมีอะไรออกมาเงี้ยมันจะยิ่งเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้มากยิ่งขึ้นคนเขาจะเห็นแล้วว่าป
ประเทศไทยคุณมองโลกในแง่ดีมากเลยเนี่ยเอ้ยเราก็ต้อง positive thinking ไงครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ต่อสู้กับแค่อำนาจของรัฐอย่างเดียวแต่มันยังต่อสู้กับ soft power ในพวกนี้ที่มันอยู่ในสังคมด้วยเช่นเดียวกันครับครับนี่แหละแต่ผมเนี่ยประเด็นของผมก็คือเราชอบอะไรแบบนี้เนี่ยไหมครับทั้งสองฝ่ายเลยฝ่ายที่ตอนนี้อาจจะแบ่งยังไงเอาม็อบกับไม่เอาม็อบเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบว่าเอ้ยเขาชอบอะไรแบบนี้ไอ้ที่มันสุดขั้วสุดตรงอะไรที่มันแบบดราม่าให้มันเห็นก็ว่าโอ้โหดูสิว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยในเรื่องของฝั่งในม็อบเองก็เหมือนกันเมื่อวานที่ผ่านมาก็เพจชื่อดังเพจหนึ่งนะ Head Extensive เคยเห็นใช่ไหมฮะเพจที่ชอบทำกราฟิตี้กำแพงใช่แกก็มาพูดเหมือนกับว่าคุณแอมมี่ที่ถูกจับติดคุกไปเนี่ยคุณแอมมี่ก็เหมือนกับขอความช่วยเหลือมาที่คุณแอดมินเพจ Head Extensive เนี่ยคุณแอดมินเพจก็เหมือนกับว่าผู้ประมาณว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ถูกใส่ร้ายว่ามีแกนนำม็อบบางคนเนี่ยมาบอกว่าแกเป็นคนชี้เบาะแสของแอมมี่ให้กับตำรวจแล้วเหมือนกับสนับสนุนให้ตำรวจจับตัวแอมมี่พูดง่ายว่าหักหลังแอมมี่อ่ะนะแล้วแกก็เลยมาพูดประมาณว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแกออกมาชี้แจงว่าแกไม่ได้เป็นคนทำแต่มันมีแกนนำอีกคนหนึ่งต่างหากที่เป็นเบาะแสให้ตำรวจอย่างเงี้ยชี้เบาะแสของแอมมี่ให้กับตำรวจซึ่งคนนั้นก็มีชื่อย่อว่าทอทหารจอจานอะไรก็แล้วแต่ได้นะที่เขาเขียนในเพจของเขานั่นนะก็เป็นเปิดเรื่องดราม่าใหม่อีกว่าเอ้าม็อบก็ทะเลาะ กันเองเหรออย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บแกก็พูดอย่างงี้แกก็เบิกกับว่าเอ้ยคนนั้นแหละที่เป็นคนผิดอะไรเงี้ยรับบริจาคเกินไปเท่าไหร่ไม่เคยที่จะชี้แจงงบประมาณเลยว่าบริจาคไปแล้วเอาเงินไปทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยคุณน่ะมันเขาเรียกว่าอะไรแบบเฮ้ยโปร่งใสหรือเปล่าในฐานะที่คุณจะมากล่าวหาว่าผมเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคุณยังไงอีกคนนึงอีกฝั่งนึงก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยไอ้คุณ Head Extensive เนี่ยคุณก็ไม่ใช่คนดีอะไรใช่ป่ะเมื่อก่อนคุณเคยทำงานบริษัทก็เคยขโมยคอมพิวเตอร์ของบริษัทไปขายบ้างเคยยืมเงินเพื่อนแล้วไม่คืนบ้างอย่างเงี้ยคุณก็แค่แบบคนๆนึงแล้วคุณจะมาให้ร้ายคนอื่นคือผมไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงทั้งหมดมันเป็นอย่างไรคือนึกออกมั้ยคุณทอทหารจอจานอะไรนั่นน่ะจะเอาเงินไปทำอะไรอันนี้ผมก็ไม่มีสิทธิ์ล่วงรู้ได้ถูกมั้ยฮะแล้วคุณ Head Extensive เนี่ยเขาจะไปอะไรกับคุณแอมมี่เขาจะสนิทกันแค่ไหนเขาจะให้เบาะแสจริงไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถามว่าทำไมข่าวแบบนี้มันขายได้อะมันเป็นเรื่องในทวิตเตอร์นะใช่ไหมถ้าใครตามในทวิตเตอร์โอ้โหร้อนแรงมากในทวิตเตอร์ม็อบสารกันเองคนนั้นแหละมีการขึ้นมึงมาพาวยกันโอ้โหด่ากันเหมือนไม่เคยร่วมขบวนการมาก่อนทั้งที่เป็นคนที่ร่วมม็อบกันมาแล้วมีจุดมุ่งหมายเดียวกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่ทำไมเรื่องแบบเนี้ยเขาถึงสนใจกันมากกว่าว่าเฮ้ยคราวหน้าจะไปจัดชุมนุมที่ไหนแล้วจะทำยังไงจะเสนอประเด็นอะไรทำให้รัฐความเป็นเอกภาพยังไงใช่ทำให้รัฐสวัสดิการอะไรของคุณมันเป็นไปได้เนี่ยนะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญอะไรของคุณคือเรื่องพวกนั้นนี่กลายเป็นประเด็นรองไปเลยผมถามเนี่ยอย่างที่วันนั้นข้าวคุยกับผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ม็อบเขาเปลี่ยนเป้าหมายเลยสรุปว่าจุดหมายเป้าหมายจริงๆของม็อบก็คืออะไรมันไม่ใช่3ข้อเก่าแล้วอยู่ดีๆรัฐสวัสดิการมาจากไหนอะไรเงี้ยคือเท่าที่ผมดูนะอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้นะแล้วผมก็อยากจะให้มันผิดนะจริงผมไม่อยากมองอย่างนี้เลยคือผมมองว่าคือคุณจุดมุ่งหมายของคุณนะมันไม่ได้สำคัญเท่ากับการที่คุณออกมาเรียกร้องแล้วคุณได้ซีนในทีวีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่อยากจะด่าอันนี้เป็น pessimistic thinking คุณหิวแสงหรือเปล่าไงนึกออกมั้ยคือตอนแรกๆเนี่ยผมพูดตรงนะผมเชียร์นะผมไม่ได้เชียร์ในฐานะทุกคนอะเชียร์หมดแล้วแหละผมไม่ได้เชียร์ในฐานะที่ว่าโอ้โหผมชังชาติหรืออะไรนะแต่ผมเชียร์ในฐานะที่ว่าเออผมเคารพนับถือที่ว่าพวกคุณเป็นเยาวชนกล้าที่จะออกมาแล้วคุณออกมาเรียกร้องคุณจะออกมาเรียกร้องอะไรก็ตามหัวข้อเป้าหมายคุณผมอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ผมชื่นชมในเรื่องนี้แต่หลังๆมาเนี่ยผมคิดว่าความเป็น solidarity หรือพาราดอนภาพหรืออะไรเงี้ยมันหายไปปรากฏว่าคุณไปให้ความสำคัญกับเรื่องดราม่าซะมากกว่าใช่ใช่ใช่แล้วก็มีคนมาบ่นโอดครวญในทวิตเตอร์ว่าประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ม็อบกระแสมันแผ่วลงไปอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าผมก็อาจจะบังอาจอีกแล้วนะในการที่จะแนะนำคุณว่าเฮ้ยเราไปดูที่จุดหมายดีกว่าการจะมาสนใจเรื่องดราม่าพวกนี้ไหมอ่ะคือถามตรงๆว่าตอนเนี้ยคนที่เคยร่วมกระบวนการม็อบมาจนถึงทุกวันเนี้ยครับมีสักกี่คนที่เข้าใจแล้วก็รับรู้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในจุดมุ่งหมายข้อมุ่งหมายเงี้ยจาก3ข้อเก่ามา3ข้อใหม่อ่ะเอาตามตรงตอนนั้นที่คุยกับไอซ์ก็คืองงมากว่าเฮ้ยอ้าวสรุปมันไม่ได้ใช้3ข้อเดิมแล้วหรอมาเป็น3ข้อใหม่แล้วเป็น3ข้อใหม่ที่อ่ะเน้นถ้าเก่าตรงคือเน้นไปทางสังคมนิยมมากยิ่งขึ้นแล้วตอนเราก็เลยช็อกเว้ยเพราะว่าแบบไม่ใช่ว่าเออพอตอนแรกมันมีดราม่ากันหนักมากที่เอา RT มาแล้วทุกคนจนทุกวันนี้ก็ยังพูดอยู่ว่าที่ม็อบแตกเพราะพวกนั้นเอา RT มาเราก็เลยแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เข้ามาใส่ใช่ซึ่งโอเคเราไม่กล่าวไปถึงนั้นเพราะอย่างที่เราเคยคุยกับเทสอาจารย์เก่งกิจว่าการที่มันสามารถที่จะมีไอเดียแตกต่างกันไปได้แล้ววิธีที่จะไปถึงมันก็แตกต่างกันได้ RT หรือว่าคอมมิวนิสต์ไม่ควรจะกลายเป็นเรื่อง
ต้องห้ามที่จะพูดในประเทศเราไม่เหมือนคนล่าสุดใช่ไหมฮะคนล่าสุดนี่คือแบบใส่ไปเต็มสูงเหมือนกันนะแต่ว่าก็ใช่แต่คือแล้วตอนนี้ทำไมถึงไม่มีกระแสต่อต้านไอ้เรื่องสังคมนิยมแบบกระแสก่อนที่จะมีกระแสต่อต้านคนในม็อบรู้หรือเปล่าว่ามันเปลี่ยนdirection มาทางด้านนี้มากยิ่งขึ้นรู้หรือเปล่าว่าอาเดมเนี่ยคือมันคือสังคมนิยมรีเดมใช่ไหมรีเดมด้วยการเป็นสังคมนิยมชูข้อแรกเลยนะเอารัฐสวัสดิการใช่พูดอย่างนั้นเลยเหมือนถ้าจะไม่ผิดนะก็คือแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปแล้วก็รัฐสวัสดิการที่มีความเหลื่อมล้ำน้อยลงอะไรนะที่ว่ากันไปใช่ใช่คือตอนแรกที่เราเห็นคือแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรใช่หลายคนอาจจะแบบดีมาได้ยังไงหลายคนอาจจะแบบมันก็เปลี่ยนไปได้ตอนแรกเนี่ยปลายปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องดราม่ากันแบบว่าโอ้โหไปถึงขั้นที่ว่ารายการทีวีเอาไปแบบว่าเอาไปฉายเห็นเลยว่าสังคมนิยมมันเลวยังไงอะไรอย่างนั้นเลยนะผมยังงงแล้วตอนที่การไปเป็นข้อเสนอหลักแล้วคือที่เรากลัวเว้ยเพราะว่าแบบถ้าเอาตามตรงอ่ะต้องกล่าวว่าคนในสังคมด้วยความที่ว่าเรื่องของคอมมิวนิสต์มันเป็นตาบาปมาตั้งแต่ในยุคสมัย6ตุลาหรือ4ตุลาหลังสงครามโลกครั้งที่2หลังสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่เคิร์ลวอร์แล้วก็โพรพาแกนดาของอเมริกาอะไรก็ว่ากันไปมันก็เลยทำให้ความเข้าใจเรื่องสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในประเทศเรามันยังไม่จะเรียกว่าไม่ได้ในทางลบมันเป็นในทางลบมากกว่าแล้วคืออาจจะไม่ได้เข้าใจมากพอแล้วคือถามว่าคนทั่วไปที่จะมาร่วมม็อบหรือไม่ร่วมม็อบเขาเข้าใจไหมในจุดประสงค์3ข้อนี้ครับของรีเดมครับรีเดมครับใช่ทีเนี้ยมันก็เลยแปลกๆว่าทิศทางม็อบมันใช่มันจะไปทางไหนครับแล้วคือคนส่วนใหญ่ agree ไหมหรือว่าแค่ออกมาก็คือแค่รู้ว่ามาม็อบเพื่อต้านเพื่อต้านแล้วเพื่อสร้างกระแสที่เรียกว่าดราม่าที่ผมบอกคือสร้างกระแสให้มันเฉาอ่ะคือต้องการทำเรื่องอะไรที่มันเฉาอย่างเงี้ยไอ้เรื่องเผานู่นเผานี่อะไรอย่างเงี้ยนะคือผมพูดตรงๆนะคือผมไม่เห็นด้วยเลยนะแล้วคือแบบใครจะมาบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นสิทธิ์อะไรเงี้ยคือโอเคใช่มันเป็นสิทธิ์ไงแต่สิ่งที่ทำได้กับสิ่งที่ว่าควรทำเนี่ยอย่าผมมาสอนอีกละผมไม่อยากจะสอนใครนะแต่คือความเห็นของผมแล้วกันในฐานะที่ผมก็เป็นคนๆนึงนะเป็นแรงงานคนนึงนะผมไม่เป็นประชาชนธรรมดาคนนึงนะผมคือแรงงานคนนึงเนี่ยผมบอกว่าความเห็นของผมคือผมไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เทนชั่นหรือว่าความแรงเสียดทานพวกเนี้ยมันยิ่งมากขึ้นแล้วพอแรงเสียดทานมันมากขึ้นอ่ะการจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะจากได้5ก็อาจจะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเต็ม10คุณอาจจะได้สัก5เต็ม10ว่าได้3เนี่ยคุณกลายเป็นไม่ได้เลยแล้วพอคุณไม่ได้ปุ๊บฝั่งคุณเองนั่นแหละที่สูญเสียและกระบวนการของคุณเสียไปเองถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีแนวร่วมเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยที่ออกมาชุมนุม3ที่เนี่ยลาดพร้าววันที่ใหญ่ที่สุดนะที่มีที่ลาดพร้าวมีที่ไหนนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ที่บางนา3ที่เนี่ยผมว่าที่ละต่ำๆเนี่ยต้องมี 5-60,000 นะแต่วันนั้นน่ะเยอะมากแล้วถามว่าทุกวันเนี้ยถ้าทุกคนก็ต้องยอมรับแหละนะสถานีวิทยุโทรทัศน์แท็กสถานีโทรทัศน์ที่หนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะก็จะพยายามที่จะบอกไม่ใช่ม็อบมันไม่ได้น้อยลงอะไรเงี้ยคือโอเคนะผมเห็นใจแต่ผมคิดว่ามันน้อยลงจริงๆคุณต้องยอมรับเราว่าอย่างแรกที่จะชนะหรือที่ต้องการจะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายได้คือยอมรับก่อนว่าตัวเองมีการผิดพลาดถ้าเกิดสามารถยอมรับได้คุณก็จะสามารถหาการแก้ไขแล้วก็หาแนวทางที่ดีขึ้นได้อย่างแรกเลยคือเราโอเคมีพี่ที่เคารพหลายคนเราก็ยังคุยกันดีแต่ก็เถียงกันบ่อยมากเราบอกว่าม็อบอะสิ่งที่เกิดขึ้นในม็อบตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้คือมันกระจุกตัวอยู่แค่ชนชั้นกลางโดยเฉพาะเยาวชนในกรุงเทพแน่นอนว่ามันมีในต่างจังหวัดแต่ในต่างจังหวัดก็คือยังเป็นหัวเมืองใหญ่มันไม่ได้เป็นการไปทั่วทุกที่เหมือนในพม่าที่เราเห็นแล้วขออนุญาตนะมันปราบปรายอ่ะคือมันไม่ได้ออกมาทีละแสนแบบนี้ถูกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยเริ่มแรกเลยเริ่มยอมรับให้ได้ก่อนว่าไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่ทุกคนในประเทศนี้ที่เห็นด้วยกับม็อบไอ้คำว่าเห็นด้วยอาจจะนี่ไปหน่อยไม่ใช่ประชาชนคนที่จะรับรู้และเข้าใจม็อบเพราะงั้นอ่ะก็เลยไม่ได้ออกมาใช่คือเรื่องซัพพอร์ตกับเรื่องไม่รู้มันต้องแยกกันนะไม่ครับพวกที่ไม่ซัพพอร์ตก็คืออาจจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบม็อบก็ได้แต่พวกที่ไม่รู้ก็คือพวกที่แบบโอเคเพราะสื่อข่าวใหญ่ก็ไม่เล่น Twitter ตัวเองก็ไม่มี Facebook ตัวเองก็อาจจะไม่มีก็เลยไม่รู้ว่ามันมีม็อบเกิดขึ้นไม่รู้ว่าแบบอะไรยังไงเพราะงั้นอ่ะที่เคยบอกมาตลอดคือม็อบอ่ะควรจะหาจุดที่มันเป็นจุด3ข้อหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วคือเผยแพร่ให้มันชัดเจนให้มันทั่วถึงให้มันไปได้แทรกซึมถูกที่เขาจะได้เข้าใจจุดประสงค์ว่าม็อบคืออะไรจะได้ออกมาร่วมหรือไม่ออกมาร่วมนั้นก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่อันนี้นี่คนพอยต์ของนี่ก็คือหมายความว่าคุณชัดเจนกับจุดมุ่งหมายคุณมากกว่าการ
กระแสถูกไหมใช่อันนี้คือเล่นกับกระแสอ่ะมากกว่าตั้งแต่แบบแกงหม้อใหญ่คือแบบแล้วแต่คือคุณไม่คุณเลือกที่จะแกงทางตำรวจแล้วก็แกงผู้ชุมนุมของตัวเองด้วยอ่ะบางคนเขาก็ผิดหวังกันนะใช่ใช่ไหมคือเราเข้าใจด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นแท็กติกของแบบอ่ะเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือความเปรี้ยวความช็อตนักช็อตใน Twitter อะไรเงี้ยแต่ส่วนคืออย่างที่มักจะพูดตลอด Twitter มันเป็นสังคมแค่สังคมนึงมันไม่ใช่ทั้งหมดของประเทศถ้าเกิดคุณจะต้องการทำอะไรภาพใหญ่อย่างเงี้ยบางทีลองมาย้อนมองแล้วก็เปิดรูทใหม่ก็ได้อ่ะไม่ใช่ว่าอันที่ทำอยู่มันไม่ดีทำต่อไปก็ได้แต่คือลองเปิดเส้นทางใหม่ๆเพื่อที่จะดึงรวมมากยิ่งขึ้นรับฟังความเห็นที่มันแตกต่างมากขึ้นหน่อยคือบางทีผมสังเกตแล้วหลังๆมามันไม่เหมือนตอนแรกนะว่าตอนแรกๆนี่เหมือนเปิดรับความแตกต่างแล้วก็ให้คนนั้นไปจัดบูธอย่างนี้เหมือนมันถึงเกิดคำว่าม็อบเฟสขึ้นมาผมสนใจคำว่าม็อบเฟสมากเพราะว่ามันเป็นเฟสที่ว่ามันเป็นเทศกาลที่ทำให้คนเอ้ยคุณเห็นอะไรหลายเรื่องหลายอิชชูคุณมาจัดบูธจัดอะไรได้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าบูธพวกนี้มันเหมือนถูกเก็บกลับบ้านเก็บกลับบ้านเก็บกลับบ้านแล้วก็เหมือนกับว่าใครที่เห็นไม่ตรงกับฉันเนี่ยเธอก็ออกไปซะเขารวมไม่ใช่พวกเราไม่ใช่แกนนำเราใช่คุณไม่ใช่แกนนำคุณราษฎรตัวจริงก็เปล่าอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหมันยังไงกันเนี่ยอะไรเงี้ยนะแล้วก็คือที่น่ากลัวอย่างคือผมคิดว่ามันบรรยากาศเนี่ยผมไปคุยกับเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนสมัยนู่นอ่ะก่อนสลายเสื้อแดงปี53คือมันเริ่มแบบเริ่มมีภาพรัฐใช้ความรุนแรงใช่มั้ยเริ่มเหมือนกับว่ารัฐเนี่ยทำอะไรแบบแย่สักนิดนึงเพื่อให้ผู้ชุมนุมโกรธแล้วก็ไปทำลายทรัพย์สินทางราชการแบบทุบรถตำรวจอะไรอย่างเงี้ยแล้วสร้างความชอบธรรมในการตอบโต้เสร็จปุ๊บเขาก็ถ่ายคลิปมาไงว่าไอ้ที่ตำรวจทำความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเสร็จปุ๊บตำรวจก็ไปเปิดอีกคลิปนึงจะว่าเป็น IO จะเป็นอะไรก็ได้นะก็ที่ผู้ชุมนุมไปทุบรถตำรวจเหมือนกันแล้วเขาก็จะบอกว่านี่ไงคุณก็ทำลายทรัพย์สินของทางราชการแล้วมันก็เลยกลายเป็นความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงในสเต็ปต่อไปแล้วผมก็กลัวเหลือเกินว่าสเต็ปที่มันหนักข้อขึ้นไปกว่านั้นอ่ะมันจะเหมือนพม่าหรือเปล่านึกออกไหมคือแต่ที่ไอพูดก็ดูมีเหตุผลมันดูจะเป็นวนลูปใช่แล้วมันถ้าวนลูปอีกครั้งหนึ่งแล้วมันมีคนตายมากขนาดนั้นผมไม่เอานะคือผมคิดว่ามันไม่คุ้มเลยที่จะเสี่ยงแล้วถามว่าเอาพูดกันแบบสุดๆเลยคือตายแล้วมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะคือตายแล้วมันก็ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการสรุปคุณก็ตายฟรีอ่ะและการตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอ่ะใช่ไหมมันคือชีวิตคนอ่ะที่เราพูดตอนแรกไงบัญชาชาดินอ่ะมันไม่ใช่เรื่องตลกที่จะมันเรียกกระแสดราม่าได้ดีแต่มันไม่ใช่เรื่องที่โอเคมันไม่ใช่มันไม่เรื่องของชีวิตคนไม่ควรจะกลายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะความต้องการที่จะดราม่าเพราะความต้องการที่จะได้แสงอ่ะพูดง่ายๆนะมันทั้งสองฝ่ายนะผมไม่ได้หมายถึงฝ่ายเดียวนะฝ่ายนู้นก็คือตอนเสื้อแดงตอนอะไรพวกนี้มันก็มีความชอบธรรมที่จะฆ่าใบอนุญาตฆ่าไลเซนส์สุขีอะไรที่เราจะพูดคือเหมือนกับว่าเฮ้ยพวกนี้มันเบื่อแล้วว่าเมื่อไหร่มันจะออกไปสักทีว่าม็อบอะไรเงี้ยคือทำยังไงก็ได้ให้มันออกไปได้ไหมอะไรประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยการฆ่าหรือการแบบกระชับพื้นที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ว่าโอเคคนรับได้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะแลกกับการให้พวกคุณออกไปอะไรประมาณนั้นนะคืออันนี้ผมทั้งสองฝ่ายนะผมไม่ได้หมายว่าม็อบทำไม่ดีอย่างเดียวนะแต่ก็หมายว่าฝั่งนู้นที่เขาไม่ชอบคุณเขาก็ปั่นกระแสตรงนี้อยู่เหมือนกันเพื่อทำให้คนที่อยู่กลางๆหรือคนที่ยังไม่ได้เลือกที่ว่าจะไปอยู่ฝั่งไหนซ้ายขวาให้มันมองร่วมว่าพวกคุณคือปัญหาของพวกเขาอะแล้วอันนั้นจากที่เขาเคยสนับสนุนคุณเขาจะมองว่าคุณเป็นปัญหาอันนี้น่ากลัวละก็ถ้าพูดกันตามตรงอะม็อบหรือเนี่ย demonstration หรือ protest strategy จริงจริงมันก็คือการ number game อะคุณสามารถหา number มาได้มากเท่าไหร่พลังของพวกคุณก็ยิ่งมี justification มากยิ่งเท่านั้นยิ่งพอมี justification คุณก็สามารถทำได้เพราะงั้นมันไม่ใช่แค่ฝ่ายม็อบฝ่ายเดียวที่ควรจะหาแนวร่วมหรือแบบเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อที่ให้ประชาชนเห็นว่าระบอบนี้มันแย่ไงแล้วทำไมเราต้องออกมาขับไล่แต่ในขณะเดียวกันอีกฝ่ายตรงข้ามเขาก็หาโดยใช้วิธีที่เขามีรีซอสมากกว่าเขามีทรัพยากรในการกระทำมากกว่าเพราะงั้นเขาก็สามารถหาเขาจ้างไอโอได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยนั่นแหละนะแล้วไอโอเนี่ยเห็นอย่างนี้นะเห็นว่าแบบเฮ้ยมันดูโง่มันดูอะไรอย่างงี้นะมันแค่ไอโอระดับล่างที่พวกคุณเห็นกระบวนการไอโอมันมากกว่านั้นแต่มันสร้างอิมแพคได้จริงนะกับคนที่เขาพร้อมที่จะเชื่อแล้วพอมันมีไอโอแบบนี้จริงมันก็ค่อนข้างเอฟเฟกตีฟเหมือน6 ตุลาเขาบอกโอ้โหใครจะไปเชื่อข่าวลวงหนังสือพิมพ์เฮ้ยมันมีคนเชื่อจริงๆแล้วมันเอฟเฟกตีฟไปภาพประวัติศาสตร์เราก็เห็นกันมาหมดแล้วใช่มันแล้วมันโดนอย่างนี้มาหลายรอบนะใช่แล้วความชาญก็คือมันประยุกต์สื่อหลักคือถ้าเป็นสมัย6ตุลาอะไรเงี้ยเราจะเห็นแบบสื่อหลักเสนอตรงๆไปเลยว่าพวกนี้มันความคิดชั่วร้ายยังไงแต่ทีเนี้ย
ก็เห็นว่ามีการประยุกต์คือสื่อหลักก็อาจจะไม่ได้พูดถึงความชั่วร้ายตรงๆแต่ว่าพูดหนึ่งคืออาจจะใช้วิธีเมินเฉยตัวความรุนแรงไปเลยกับสองก็คือบอกว่าตำรวจได้รับความเสียหายพอๆกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าต่างฝ่ายต่างเสียหายซึ่งไม่ได้ดูในแง่กระบวนการเลยว่าการปราบของตำรวจมีความเป็นธรรมไหมเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือเปล่าหรือต้นเหตุที่มามันเป็นยังไงหรือมีอย่างที่เขาบางคนก็เอาคลิปมาออกอย่างเช่นแบบมีแบบคลิปที่แบบมีคนเข้าไปแฝงตัวอะไรอย่างนี้คือไม่ได้มีใครดูต้นเหตุแค่ดูที่ว่าอ๋อจบเหตุการณ์แล้วเป็นอย่างนี้มีใครบาดเจ็บแค่นี้รวมถึงบางที่ก็มีการนำเสนอด้วยว่าแบบอ๋อตรงนี้เนี่ยมีชาวบ้านในละแวกนั้นมาร่วมไล่ผู้ชุมนุมด้วยซึ่งตรงนี้จะเห็นได้เป็นลำดับขั้นแล้วว่ามันค่อยๆมีกระบวนการในการลดทอนผู้ชุมนุมทีละขั้นหนึ่งคือสร้างไลเซนส์ทูคิวโดยคนในเมืองเองให้หนึ่งคือคนที่อยู่ในเมืองอ่ะหนึ่งคือถ้าไม่อยู่เฉยๆไปเลยก็สองคือออกมาร่วมไล่ไปเลยและสองคือตอนนี้ก็ยกระดับมาอีกขั้นหนึ่งก็คือทำให้กลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยแตกคอกันเองทำให้มวลชนแตกคอจากประเด็นนี้หรือเอิ่มๆที่จะตัดสินใจที่จะไม่มาม็อบเพราะว่าไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันค่อยๆเกิดขึ้นมาเป็นลำดับต่อมาซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมเองก็มีแท็กติกและมีกลยุทธ์ที่มีแผนมากพอสมควรต่างกับที่เด็กเยาวชนหลายคนชอบประนามปามาดเขาไว้แบบมันไม่รู้ความไอโอเนี่ยแค่นี้300บาทมาก๊อปวางก๊อปวางคือมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับคือนอกจากจะย้อนมองดูความผิดพลาดตัวเองแล้วคือต้องยอมรับว่าศัตรูของคุณอะเขาเรียนรู้ด้วยนะเขาไม่ใช่โง่นะเขาไม่ได้โง่อย่างที่คุณคิดอ่ะแล้วไอ้ที่เขาว่าแบบเอ้ยแกนำแตกกันเองมั้งแตกกันเองจริงอ่ะใช่เราก็ดันไปแบบอย่างเงี้ยอย่างคุณเฮดเอ็กซ์เทนซิลเนี่ยจริงผมชอบงานของเขามากเลยนะงานศิลปะของเขาเนี่ยฮะแต่ว่าคือตอนนี้กลายเป็นว่าเล่นเกมมันกลายเป็นการเนี่ยเล่นตามเกมเขาอ่ะไปโพสแบบเนี้ยไปโพสแบบว่าเฮ้ยมันมีความลอยเล้าอะไรใช่ไหมแต่บางคนอาจจะมองโลกในแง่ดีอยู่ว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ในการเคลื่อนไหวมันจะมีการทะเลาะกันบ้างมีก็ไม่เห็นด้วยตรงกันใช่ไงแต่เขาไม่จำเป็นจะต้องให้อีกฝ่ายรู้แต่มันล้าวจนถึงขั้นไปต่อกันไม่ได้แบบเนี้ยอันนี้มันไม่ได้อันนี้อย่างที่เฟรมพูดเนี่ยว่าเอ้ยเขารู้ไงเขาก็รู้ว่าเขาจะจี้จุดไหนไงแล้วเขาจี้คุณก็ไปเล่นตามเขาทีนี้แหละแนะนำกลับไปอันนี้นะคะของชุนวูอ่ะอ๋อทำลายสงครามจริงเอ้ยไม่เราไม่ทำสงครามกับใครไม่เป็นไรจะไปทำสงครามอะไรแล้วชุมนุมโดยสงบเออนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยอย่าพยายามเอาดราม่านำเรามองว่าให้ดราม่าเนี่ยมันเป็นเครื่องมือแต่อย่าเอามันมานำเอออย่างที่ไอบอกอย่าผมคิดว่าเนี่ยรัฐสังคมเราเนี่ยเราชอบเป็นอย่างเงี้ยอย่างเช่นกรณีเนี่ยที่เราเคยพูดไปพิมพ์รีพายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือกรณีแบบนั้นเนี่ยโอเคถามว่าเราก็เคยเอามาตีแผ่ว่าเอ้ยมันมีประเด็นอะไรที่มากกว่าการที่ไปติดอะไรนะโซลาร์เซลล์แล้วก็มีเรื่องดราม่าด่ากันพิมพ์รีพายใช้คำหยาบคายอะไรพวกเนี้ยคือมันมีกรณีอะไรที่มันมากกว่านั้นไหมในเบื้องหลังที่เราคิดว่าการที่การกระทำของเขาเนี่ยเขาไปทำแบบว่าเอ้ยไปทำอะไรให้หลังเขาเด็กหลังเขาไม่รู้จักการปลูกผักไม่รู้จักไข่เจียวอะไรเงี้ยคือคนก็ไปด่าแต่เรื่องว่าเอ้ยคุณไปดูถูกเขาอะไรเงี้ยเอ้ยแต่ถามว่าเรื่องที่มันมากกว่านั้นที่มันลึกกว่านั้นอะในประเด็นที่มันสามารถถกเถียงได้นี่มันมากกว่านั้นไหมอย่างเช่นพิมพ์รีพายก็ไปทำอะไรอีกนะไอ้คลองเตยใช่ไหมใช่ที่ว่าไปติดโซลาร์เซลล์ไปอะไรเนี่ยก็มีดราม่าเพราะว่าชุมชนย่านคลองเตยก็มีปัญหากันมาก่อนในเรื่องของบุกรุกพื้นที่ใช่เขาก็ออกมาเคลียร์กันก็ใช่ก็คือไปก็กลายเป็นว่าเนื้อข่าวจริงๆคืออะไรสิ่งที่ต้องถกเถียงกันมากกว่านั้นคืออะไรแบบว่าเฮ้ยสรุปว่าเด็กหลังเขาเนี่ยเขาพัฒนาหรือเขาไม่พัฒนาอะไรเงี้ยสรุปพัฒนามันคืออะไรกลายเป็นว่าเรามาดราม่ากันเรื่องที่ว่าเฮ้ยไข่เจียวหรือไม่ไข่เจียวอะไรเงี้ยนึกออกป่ะคือผมคิดว่าเรื่องที่มันหนักหนากว่านั้นอ่ะมันก็มีให้เราได้คุยกันแต่พอเราเอาดราม่านำปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างเสียหายอย่างเช่นเนี่ยอ่ะเรื่องล่าสุดเลยมีเกนกับแฮร์รี่อดีตดัชใช่ไหมเขาเรียกดัชเชสป่ะดัชเชสออฟซูเซ็กใช่ไหมซัสเซ็กซัสเซ็กแกไปย้ายไปอยู่อเมริกาใช่ไหมแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์กับโอปราห์โอ้โหโด่งดังบอกโอ้โหราชวงศ์อังกฤษทำกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ลำบากคนไทยก็ออกมาชอบกันใหญ่เลยโอ้โหดูสิเขาเนี่ยนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาพูดได้เขาแบบว่าเนี่ยเห็นไหมโดนแม่ยายจัดการอะไรพวกเนี้ยคือแบบเนี่ยดูผู้หญิงคนนึงคิดจะฆ่าตัวตายอ่ะแต่มีคนบอกชุดที่มีแกนใส่อ่ะชุดละ 150,000 ลำบากขนาดไหนวะค่าตัวที่สัมภาษณ์โอปราห์วิลลี่นี่คือได้ตังค์ไม่รู้เท่าไหร่แสนผมก็ถามว่าเอ้ยแล้วไอ้เรื่องแบบเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะสาระของเรื่องอ่ะมันอยู่ที่ไหนถูกป่ะคือสาระของเรื่องจริงๆอ่ะมันอยู่แค่ว่าการดราม่าว่าโอ้โหสุดยอดเลยเรื่องมันเผ็ดร้อนเฉาโชในราชวงศ์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วข้อมูลจริงๆอ่ะ
แฮร์รี่กับเมแกนน่ะเขาย้ายออกไปเพราะอะไรอย่างเงี้ยเขาย้ายออกไปเพราะว่าเขาโดนกดขี่ใช่ไหมมันก็อาจจะใช่มันอาจจะเป็นเรื่องนึงแต่ถามว่าสิ่งที่คนสนใจสิ่งที่เราสนใจจริงๆกับเรื่องเนี้ยมันคืออะไรอ่ะใช่ป่ะอันนี้ผมจะไม่ชี้นำนะเดี๋ยวหาว่าผมชี้นำอีกเดี๋ยวหาว่าผมมีอคติส่วนตัวซึ่งทุกคนมันก็มีอคติส่วนตัวนะแต่คือเราอยากจะชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ว่ามันแตกต่างออกไปจากกระแสหลักในสังคมที่เราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยนะอย่างเช่นการแก้รัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องดราม่าอีกว่าโอ้โหศาลรัฐธรรมนูญท่านจะตัดสินให้แก้256ได้หรือไม่ได้จะแก้ทั้งฉบับได้หรือไม่อย่างเงี้ยเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะ อภิปรายไม่ไว้วางใจคือมันเป็นการเช็คแอนด์บาลานซ์ใช่ป่ะโดยเนื้อแท้แต่คือพอในสมัยใหม่มันคือเฮ้ยวันนี้จะมีโค้ดอะไรวันนี้จะมีดราม่าคำเผ็ดๆร้อนๆอะไรออกมานั่งลงไว้นักโทษอะไรเงี้ยใช่ป่ะคือแบบเราก็สนใจนั่นคือสิ่งที่คนรอไม่ใช่การเช็คความคนลบท่านเสรีนะโอเคแต่คือทีนี้โค้ดมาใช่มันสนใจเรื่องนั้นไงใช่ป่ะสังคมอุดมดราม่าใช่สังคมมันอุดมดราม่าจริงผมเลยคิดว่าดราม่าเนี่ยบางทีก็บางทีเราต้องอาจจะคือบางทีเราเล่นโซเชียลมีเดียมากเกินไปอ่ะคนแบบอยู่แต่บ้านป่ะเบื่อเบื่อโควิดดิเพรสอะไรก็เลยต้องหาอะไรพวกนี้ออกมาทำงานแล้วแต่พอเวลาเห็นยอดไลค์อ่ะเพจอะไรอย่างวิวาทะอย่างเงี้ยวิวาทะท่านก็แชร์ของเราไปเยอะเหมือนกันนะเราก็นะต้องพูดถึงต้องเขามีคุณอุปการกับเราต้องพูดถึงเขาหน่อยเงี้ยวิวาทะเวลาแชร์อะไรเงี้ยถ้าเป็นฝั่งเสรีหน่อยเงี้ยฝั่งที่เหมือนกับสนับสนุนม็อบหน่อยก็คนก็จะไปกดเลิฟกดไลค์กดหัวเราะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งที่อาจจะตรงกันข้ามคนก็ไปกดโกรธกดอะไรเยอะเงี้ยแค่นี้มันก็เป็นเรื่องดราม่าแล้วนะผมมาร์คซักเคเบิร์กนี่เก่งนะ Facebook เนี่ยคือเขารู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นอิโมจิหรือว่าไอ้รีแอคชั่นอะที่เราไปกดแสดงไอ้กดไลค์อะเพราะเมื่อก่อนมันมีไลค์อย่างเดียวใช่ไหมไลค์อย่างเดียวมันเห็นก็เห็นไงว่าเอ้ยคนชอบไม่ชอบแต่พออันนี้มันมีการแสดงอิโมจิได้ไงว่าเฮ้ยอันนี้คุณชอบหรือไม่ชอบหรือไม่ชอบเพราะนั้นถ้าเราไปเห็นโพสต์ที่เราชอบแล้วคนมันกดหัวเราะเยอะคนกดเลิฟเยอะเราก็รู้สึกดีแต่พอเราไปเห็นโพสต์ที่มันที่เราชอบแต่คนมันกดโกรธเยอะเราเริ่มรู้สึกออฟเฟนอะเริ่มรู้สึกว่าเราโดนคุกคามว่าทำไมคนมันเห็นต่างกับเราเหมือน Twitter อ่ะ Twitter ก็ยังบอกต้องบอกอยู่ว่ามันยังเป็นรีทวีตกับไลค์ทวีตเหมือนเดิมมันยังไม่ได้มีฟีเจอร์เหมือน Facebook เพราะงั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยคเขาชอบพูดนะว่าขอใช้คำหยาบนะคะที่กูรีทวีตบางทีกูไม่ได้เห็นด้วยกับพวกมึงรีทวีตลบหรือรีทวีตบวกใช่ใช่มั้ยเนี่ยแล้วไอ้เรื่องพวกนี้มันสืบเนื่องมาถึงการที่เราดราม่ากันมากเพราะว่าบางทีถ้าเราเห็นว่าอะไรที่เราไม่ชอบแล้วมันได้รับไลค์เยอะกดเลิฟเยอะเนี่ยเราก็เริ่มดราม่าแล้วแชร์มาแล้วว่าบางคนนะแชร์ไม่ต้องเขียนแคปชั่นเลยนะอย่างเพจบางเพจอย่างโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยเอ่ยชื่อเลยนะโจ๊กเกอร์เวลาแชร์อะไรที่เป็นของฝั่งนู้นมาเนี่ยฝั่งนู้นนี่หมายถึงฝั่งที่เขาไม่ชอบนะฝั่งตรงข้ามกับเพจโจ๊กเกอร์คือฝั่งพวกอนุรักษ์นิยมอะไรก็ว่ากันไปฝั่งขวาอะไรเงี้ยแชร์มาปุ๊บแกก็จะเขียนแคปชั่นว่าบททดสอบความเข้มแข็งทางจิตใจครับนึกออกป่ะให้ไปดูเม้นต์อะไรให้ไปดูเม้นต์ว่าฝั่งนู้นนะเขาเม้นต์กันโอ้โหมันดูต่ำช้างูเง่าเต่าตุนแต่พอเป็นฝั่งที่ชอบกันก็จะเม้นต์แล้วก็บอกให้กำลังใจครับอะไรเงี้ยก็จะมีแบบหัวใจมีกดแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการอะไรแบบนี้ไงเราต้องการทัวร์เราต้องการดราม่าเราต้องการอะไรเงี้ยคือแล้วสังคมที่มันมีความขัดแย้งสูงเนี่ยอันนี้เป็นอาร์กูเมนต์ของอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะไม่ใช่อาร์กูเมนต์ผมก็บอกสังคมที่มีความดราม่าสูงขัดแย้งสูงเนี่ยมันมักจะเล่นโซเชียลมีเดียเยอะมันมีงานวิจัยอยู่ใช่บอกใช่ไหมฮะอย่างไอสังคมที่มันไม่ค่อยขัดแย้งกันเท่าไหร่เนี่ยคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลมีเดียเท่าไหร่เพราะมันโซเชียลมีเดียมันกลายเป็นเรื่องของการดราม่าแล้วมากกว่าการติดต่อสื่อสารกันคือแบบคืออ่ะใครจะฉาวได้มากกว่ากันอ่ะใครจะเท่จะสวยได้มากกว่ากันอะไรเงี้ยไม่คือมันก็ต้องย้อนกลับไปอ่ะอย่างที่จะชอบบอกจะชอบเป็นคนที่ชอบด่าประเทศกรุงเทพว่ามันเป็นประเทศที่มันไม่มีไลฟ์แบบเรียกว่าอะไรว่า there is no life in Bangkok ไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตชีวาแต่มีอะไรรถติดครับโอ้เล่นไม่ให้เตรียมเลยไม่ให้เตรียมเลยก็ไม่ให้เตรียมเลยเหมือนกับว่ามันเป็นร่างกายที่ไร้วิญญาณโอ้ยมันดูดราม่าดูดราม่าแล้วนะดราม่าแล้วนะเราดึงดราม่าไม่แต่ก็คือมันจะเป็นเมืองที่แบบด้วยความที่คนไม่สามารถที่จะมีชีวิตได้อาจจะเพราะด้วยว่าอาจตื่นเช้ามาติดรถติด3ชั่วโมงทำงานกลับบ้านอีก3ชั่วโมงติดอย่างเงี้ยเพราะงั้นคนก็เลยต้องเอาชีวิตตัวเองไปอยู่ในออนไลน์โซเชียลมีเดียเพราะงั้นนะพอไปยึดติดกับอะไรพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นกระแสสังคมอุดมดราม่าโอ้โหอันนี้โทษไปถึงการวางผังเมืองของกรุงเทพเลยนะว่ากรุงเทพเนี่ยทำให้ดราม่าก็จริงๆเห็นด้วยเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่ด้วยส่วนใหญ่บางทีผมมาทำงานทุกวันเนี่ยอย่างน้อยๆใช้เวลาไม่ต่ำกว่าชั่วโมงเนี่ยใช่ไหมเราก็เบื่อๆนั่งอยู่ในรถจะให้ทำอะไรอ่ะคือเราก็ดูไปดิ YouTube Facebook อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเพราะนั้นนะ
ดราม่าลดลงแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับไหนๆก็ไหนๆเรื่องดราม่าแล้วก็มีกรุงเทพฯบ้างแล้วใช่ครับเราก็จะเห็นอย่างการโฆษณาแบรนด์สินค้าอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันในช่วงเวลาไม่นานมานี้นะครับเราจะเห็นการ PR สินค้าอย่างเช่นไม่เอ่ยนามเราบอกว่าเป็นมันฝรั่งใช่ซึ่งตัวย่อขึ้นต้นด้วย P แหมซึ่งอันนี้ก็เห็นเหมือนกันว่าเขาพยายามจะเอากระแสการเมืองที่เกิดขึ้นช่วงนี้มาผนวกเข้ากับการโฆษณาแบรนด์สินค้าไปด้วยโดยการทำมาบอกว่าเฮ้ยช่วยด้วยถูกอะไรนะจับข้อหาอร่อยเกินไปจับข้อหาอร่อยเกินไปผิดนะซึ่งจังหวะนรกเกินไปกับช่วงที่มันมีการจับกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองพอดีซึ่งชื่อมันบังเอิญเหมือนมาสคอตพอดีเป๊ะด้วยมีปัญหาคือมาสคอตเขาชื่อโตโต้อยู่แล้วแล้วคุณโตโต้ก็โดนจับพอดีใช่มันบังเอิญซึ่งมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาคนก็ลุมประนามว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้ยังไงมันมีการเอาความเป็นความตายการจับกลุ่มอะไรพวกนี้เรื่องทางการเมืองพวกนี้มันเป็นการขายของตัวเองเพื่อเรียกดราม่าได้ยังไงนี่ไงการดึงดราม่ามันไม่ได้อยู่แค่การเมืองดึงดราม่ามันไปถึงมาร์เก็ตติ้งการ PR เพราะเราจะเห็นแบรนด์มาร์เก็ตติ้งครีเอทีฟคอนเทนต์ในหลายๆครั้งที่ผ่านมาบาร์บีคอนช่วงนั้นที่ผ่านมาอุ้มน้องหายป่ะหรือแบบสมัยแต่ก่อนอะคือเราจะเห็นเนี่ยเพราะด้วยความที่อาจจะโทษแบรนด์อย่างเดียวไม่ได้แบรนด์เขาตอบรับดีมานด์ใช่ไหมพอดีมานด์คนในสังคมอะเสพติดดราม่าเขาก็เลย PR โดยการนี้เพราะเขารู้ว่ามันขายได้ใช่สิ่งที่เขาต้องการคือไม่ใช่ใครเห็นยังไงแต่ว่าจะดึงคนให้มากที่สุดได้ยังไงในบางช่วงนั้นคือกลไกพวกนี้มันเป็นกลไกที่ตอบรับทางสังคมเพราะสังคมเราเอนจอยกับเรื่องพวกนี้เขาก็เลยทำมางั้นลองคิดดูถ้าเกิดเป็นในญี่ปุ่นหรือเกาหลีเขาก็จะมีวิธีการมาร์เก็ตติ้งหรือครีเอทีฟคอนเทนต์คนละแบบกันตามแล้วแต่สังคมของเขาว่าเขาดีมานด์ยังไงในฝรั่งเศสด้วยอันนี้นี่พูดง่ายๆไปดูเรื่องอะไรนะเอมิลี่ in Parisใช่ป่ะเขาใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกันนะแต่คือการใช้โซเชียลมีเดียมันคนละแบบกับอเมริกานี่คือที่เขาไอซีรีส์มันเปรียบเทียบให้เห็นไงว่าวิชัยชาญใช้โซเชียลมีเดียแบบอเมริกาใช้โซเชียลมีเดียแบบฝรั่งเศสอะทั้งที่เขาก็ใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกันเนี่ยมันก็มีวิธีนำเสนอที่มันแตกต่างกันได้แล้วไม่จำเป็นที่ต้องมีดราม่าให้มันมากมายขนาดนี้นะแต่ละที่ใช่ไหมแต่ละที่ไม่เหมือนกันไอญี่ปุ่นก็ใช้เยอะแต่ทำไมดราม่ามันน้อยกว่าเราอย่างเงี้ยก็ใช่นี่กำลังนึกอยู่ตอนที่อยู่อังกฤษไอ้พวกแบบโฆษณาอะไรเงี้ยมันก็จะคนละแบบกับโฆษณาเมืองไทยเลยนะโฆษณาเมืองไทยดึงดราม่าดึงอะไรที่แบบคนมีอารมณ์ร่วมเยอะในขณะที่โฆษณาตอนอยู่อังกฤษนี่คือแบบเพลนแบบตอนผมอยู่ก็เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่าเราไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่คือเขาพยายามเอามาใส่ในชีวิตประจำวันมากกว่าเอาไปใส่ในรถไฟใส่ในรถสาธารณะไอ้บัสสต็อปที่เราเวลาเรานั่งใช่จุดป้ายรถเมย์ใช่ไหมก็มีป้ายมาแปะที่ป้ายรถเมย์แล้วก็ในโซเชียลก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ก็คือไม่ค่อยเยอะไม่ได้เขียนอะไรที่มันแบบเนี้ยใช่ซึ่งในไหนผมก็เคยอ๋อเสนออาร์กิวเมนต์คำๆนิดนึงนะครับว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าประเทศที่สิทธิมนุษยชนมันแย่เนี่ยโฆษณาไอ้ทางเนี้ยจะคำนึงถึงไอ้พวกฮิวแมนไรท์อะไรพวกเนี้ยลดลงเส้น PC มันจะต่ำลงตามสิทธิมนุษยชนที่น้อยตามในประเทศนั้นหรือเปล่าในขณะเดียวกันประเทศที่สิทธิสูงอ่ะเขาจะคำนึงมากว่าประเด็นนี้จะไปแตะ PC ใครหรือเปล่าจะไปเป็นการเหยียดใครไหมซึ่งพอคิดมากๆเข้ามันยิ่งกลายเป็นว่าโฆษณามันจะเพลนมากขนาดที่ว่าแบบสินค้านี้ก็แค่จำเป็นอ่ะแค่นั้นอ่ะในขณะที่ประเทศดราม่ามากๆอ่ะมันยิ่งเจาะรายละเอียดเข้าไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันจะจุดประเด็นให้คนมาอ้าวนี่แสดงว่าคุณว่าอเมริกามีสิทธิมนุษยชนต่ำเหรอเนี่ยโอเคนะฝากไว้ให้คิสโอเคนะต้องขออภัยด้วยวันนี้พูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ฟังเฟรมนะเฟรมพูดดูเรื่องจะมีหลักมีการมีเหตุผลที่จะมีพวกเรานะโอเคนะสัปดาห์นี้ก็นะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ